ก็ตื่นเต้นแทนทุกคนนะครับแล้วก็ทีมเองก็ตื่นเต้นถึงแม้ว่าจะเดินทางมา13ชั่วโมงตรงมาจากแมนเชสเตอร์นะครับแล้วก็มาครบเลยนะครับเอริก เทนฮาร์ตก็นำทีมมาแล้วก็บอกว่าก็ตื่นเต้นมากเพราะว่าครั้งแรกที่มาเมืองไทยแล้วก็ไม่คิดว่าจะได้รับการต้อนรับแบบนี้นะครับเขาก็ยังเพิ่งจินตนาการแบบนี้แหละครับครับวันนี้หลังจากที่เพิ่งเดินทางมาถึงนะครับก็จะเข้าไปพักผ่อนที่พักนะครับที่โรงแรมนะครับจากนั้นในช่วงบ่ายประมาณสัก4โมงนะครับก็จะเดินทางไปที่สนามซ้อมที่ STB Academy นะครับแล้วก็ตรงนั้นเป็นเทรนนิ่งแคมป์ของแมนเชสเตอร์แล้วก็จะอยู่ยาวเลยนะครับซ้อมบ่ายซ้อมเช้าซ้อมเย็นซ้อมทุกวันยังไม่เห็นเลยนะครับว่าโปรแกรมที่มาเนี่ยจะเป็นโปรแกรมที่พักผ่อนมีแต่โปรแกรมซ้อมและซ้อมทุกคนครับนับถึงนาทีนี้เนี่ยนะครับทีมงานได้เตรียมตัวแทบจะเรียกได้ว่าครบถ้วนทุกส่วนแล้วนะครับที่เกี่ยวหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกมาตรการรักษาความปลอดภัยนะครับสถานที่ซ้อมรวมถึงการเดินทางต่างๆนะครับเราได้รับการร่วมมือหลายส่วนนะครับที่มาช่วยกันนะครับกองบัญชาการสอบสวนกลางกองบัญชาการตำรวจนครบาลนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่หลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องมาช่วยกันดูแลรวมถึงในภาคของการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับก็มีการสนับสนุนในเรื่องของสถานที่อย่างเต็มที่นะครับมีความพร้อมต่างๆหลายด้านนะครับแล้วเราคิดว่านี่จะเป็นเกมซึ่งน่าจะเป็นที่จดจำและเป็นเกมที่ทุกคนรอคอยนะครับในวันที่12กรกฎาคมที่จะถึงนี้ครับครับขณะนี้ตั๋วที่ถูกนำกลับมาจากทั้ง2สโมสรนะครับแล้วก็โควต้าต่างประเทศบางส่วนกลับมาอยู่ในระบบเมื่อสัก2สัปดาห์ที่ผ่านมาปัจจุบันเนี่ยที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ยังมีตั๋วอยู่ประมาณสักไม่เกิน 6,000 ใบนะครับก็สุดท้ายแล้วครับใครที่ยังไม่มีบัตรสามารถไปซื้อได้ในไทยทิกเก็ตเมเจอร์ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับครับพูดถึงเรื่องตั๋วอีกแล้วนะครับผมก็อยากจะบอกว่าสำหรับ Fresh Air ไม่มีการลดราคาอยู่แล้วครับเราก็ยังขายตั๋วราคาเดิมแต่ว่าผู้สนับสนุนหรือว่าสปอนเซอร์ที่นำบัตรไปเนี่ยหลายคนนะครับไม่ใช่แต่ลดราคาบางที่ยังไปแจกให้กับลูกค้าผู้มีอุปการะคุณซะด้วยซ้ำไปอันนั้นก็เป็นแผนการตลาดของแต่ละส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการร่วมมือกันในครั้งนี้นะครับแต่ในฐานะโปรโมเตอร์ผู้จัดเนี่ยราคายังไงก็ยังเป็นราคาแบบนั้นเช่นเดียวกันครับปกติครับครับครับโอ้เป็นคำถามที่ดีมากเลยนะครับเสื้อโฮมทีมจริงๆทั้ง2สโมสรก็ตกลงกันเรียบร้อยแล้วนะครับว่าแมนเชสเตอร์ขอเป็นทีมเย้านะครับลิเวอร์พูลขอเป็นทีมเยือนเพราะว่าจะมีการเปิดตัวชุดทีมเยือนใหม่ของลิเวอร์พูลด้วยแล้วก็เปิดตัวชุดทีมเย้าใหม่ของแมนเชสเตอร์นะครับก็เพิ่งจะออกมาเมื่อ2วันก่อนนั่นเองนะครับวันนี้ก็ตกลงกันว่าขอเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็อยากจะให้ทุกคนแบบมีความสุขที่สุดครับแล้วพูดกันครับ